ไหว้มาไหว้กลับไม่โกงพี่ตูนบอดี้สแลมสอนลูกหัดไหว้ชิงไหว้ลูกก่อนอยากให้ลูกไหว้เราต้องไหว้ลูกก่อนคุณแม่ก้อยรัชวินโพสต์ภาพคุณพ่อตูนบอดี้สแลมสาธิตการไหว้ให้ลูกชายดูเป็นตัวอย่างด้านชาวเน็ตเอ็นดูยังเรียกรอยยิ้มของแฟนได้อยู่เสมอสำหรับครอบครัวนักวิ่งสายบุญคุณพ่อตูนอาทิวราหรือตูนบอดี้สแลมและคุณแม่ก้อยรัชวินที่ตอนนี้อินสตาแกรมของทั้งคุณพ่อตูนและคุณแม่ก้อยเต็มไปด้วยภาพความน่ารักจากลูกชายตัวน้อยน้องทะเลที่เข้ามาเติมเต็มให้ครอบครัวสมบูรณ์ยิ่งขึ้นครอบครัวอบอุ่นใจแถมคุณพ่อคุณแม่ยังสวีทกันสุดๆด้านคุณแม่ก็แฮปปี้กับการเป็นคุณแม่สุดๆถึงกับโพสต์วิดีโอพร้อมแคปชั่นไม่เคยรู้มาก่อนว่าการมีลูกจะทำให้มีความสุขมากขนาดนี้ขอบคุณทะเลที่ทำให้พ่อกับแม่ได้พบความสุขที่เรียบง่ายแต่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับทำเอาแฟนๆยิ้มตามล่าสุดครอบครัวได้พาลูกชายตัวน้อยน้องทะเลไปทริปทะเลสุดชิลริมหาดทรายโพสต์ภาพครอบครัวสุขสันต์พร้อมแคปชั่นที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมคือผ่านไป1ปีละค่ะไวมากกบกอ2รูปแรกทะเล1ขวบ3เดือน2รูปหลังทะเลตอน3เดือนทำไมโตไวจังครับลูกยาน2022 vs ยาน2023แต่ที่เรียกรอยยิ้มจากแฟนได้ที่สุดก็คงจะเป็นความอารมณ์ขันของคุณพ่อตูนบอดี้สแลมที่อยากสอนให้ลูกชายไหว้ซึ่งงานนี้คุณพ่อตูนลงทุนสาธิตวิธีการไหว้ทำให้ลูกชายดูด้วยตัวเองทำเอาคุณแม่ก็ยิ้มแก้มปริทนไม่ไหวต้องเก็บภาพประทับใจมาแบ่งปันแฟนให้อมยิ้มไปด้วยกันพร้อมแคปชั่น Teaching by Doingเครื่องหมายตัวหนอนเอ็นดูพ่อแอดอาติวาราอยากให้ลูกไหว้เราต้องไหว้ลูกก่อนค่ะด้านแฟนอมยิ้มเอ็นดูทั้งคุณพ่อทั้งคุณลูกเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความเอ็นดูที่มาปราทวินวงศ์แบงค์อาทิตย์แจงดราม่าทัวร์แฟนละครช่อง7ถล่มไม่ให้เกียรติบ้านเดิมอยู่ก็โดยทัวร์จากแฟนละครช่อง7โจมตีว่ายังไม่ทันหมดสัญญาก็โปรโมทละครช่องอื่นเป็นการไม่ให้เกียรติช่อง7ล่าสุดเจอนักแสดงหนุ่มแบงค์อาทิตย์ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ในงานบวงสรวงละครคลับ Friday The Series 14 Love and Belief ที่ GMM Grammy ผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสสอบถามนักแสดงหนุ่มถึงประเด็นดังกล่าวถามเรื่องทัวร์ลงเรื่องที่เราโปรโมทช่องวันผมเฉยๆมากเพราะผมเข้าใจว่าแฟนคลับช่อง7เขามีคนที่รักช่อง7มากมากบางอย่างเขาอาจจะทำโดยที่ไม่ได้ตั้งใจผมเข้าใจและไม่ได้โกรธใครเลยเราเข้าใจว่าเขามองว่าเราไม่ให้เกียรติช่อง7เขาไม่รู้ว่าเราคุยกับช่องไว้แค่ไหนเราแค่อธิบายว่าสัญญาผมหมดตั้งแต่ต้นเดือนธันวาแล้วนะงงไหมว่าอยู่ทำไมทัวร์ถึงลงไม่งงครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้บอกเขาว่าผมหมดสัญญาเมื่อไหร่เขาก็อาจจะเข้าใจผิดอาจจะอารมณ์เสียนิดหน่อยเราก็แค่อธิบายกับเขาว่าสัญญาผมหมดแล้วไม่ได้หมดสิ้นปีเหมือนนักแสดงหลายคนเหมือนเราโดนด่าฟรีผมไม่ได้รู้สึกเหมือนโดนด่าเท่าไหร่เพราะเขาไม่รู้จริงๆเขาแค่เข้าใจผิดเรามากกว่าเขาน่าจะเข้าใจผิดถึงมาว่าเราพออธิบายทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไม่มีใครเข้ามาด่าแล้วกลับคอมเมนต์ที่เขาพูดแรงๆเรารู้สึกอย่างไรบ้างยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เรื่องนี้ผมไม่ได้ซีเรียสเลยค่อนข้างที่จะเข้าใจความรู้สึกของทุกคนได้เข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ทางช่อง7ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นหรือเปล่า
ล่าสุดที่เข้าไปสวัสดีปีใหม่มาไม่ได้คุยเรื่องดราม่าพวกนี้เท่าไหร่จะคุยเรื่องขอบคุณที่ให้โอกาสและเขาก็ถามถึงสาเหตุว่าอะไรยังไงผมก็บอกว่าถ้าเกิดมีโอกาสยังอยากที่จะกลับมาเล่นกับทางช่องเจ็ดพูดตรงๆว่าถ้าช่องเจ็ดไม่ได้เอาผมมาเล่นละครเมื่อ7ปีที่แล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าผมจะอยู่ตรงไหนของวงการบันเทิงเหมือนกันเรียกว่าจบกันด้วยดีจบกันด้วยดีครับตอนนี้ก็ยังถ่ายละครของช่องเจ็ดอยู่เป็นงานที่ค้างอยู่เรื่องรักในรอยลวงน่าจะเหลืออีกประมาณ 45% ถึงเราจะหมดสัญญาแล้วช่องเจ็ดยังมีละครให้เราอยู่ไหมได้คุยกันถึงเรื่องนี้กับคนในช่องเขาบอกว่ามันอยู่ตามยุคสมัยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่สามารถนำนักแสดงที่ออกไปแล้วกลับมาเล่นได้ต้องรอดูเรื่องของระยะเวลาผมก็บอกว่าผมยินดีกลับไปเล่นเสมอเลยครับผมต้องขอบคุณแฟนๆที่ซัพพอร์ตเราคือมีคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจผมว่าทุกอย่างคุยกันด้วยเหตุผลได้คนที่ไม่เข้าใจพอคุยด้วยเหตุผลทุกอย่างก็จะคลี่คลายเองตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระรู้สึกอย่างไรบ้างตื่นเต้นดีครับสั่นสู้ครับผมชอบความท้าทายที่เราจะได้เล่นกับคนเก่งๆเราอยู่ช่องเจ็ดเราก็ได้เจอคนเก่งๆแล้วพอเราออกจากช่องเจ็ดเราก็ได้มาเจอนักแสดงยอดฝีมือในอนาคตอีกเยอะแยะแค่เรื่องสงครามเงินที่เปิดมาผมก็เจอนักแสดงที่เก่งๆผมก็รู้สึกว่าสั่นสู้ครับอยากสู้กับพี่ๆทุกคนเพราะว่าทุกคนเขาก็เป็นยอดฝีมือในวงการบันเทิงเราเป็นเด็กที่เพิ่งหัดเล่นละครได้ไม่กี่ปีครับรู้สึกว่าอยากที่จะเล่นกับเขาครับอยากเล่นบทไหนกับการเป็นนักแสดงอิสระฝาแฝดก็อยากฆาตกรโรคจิตก็อยาก LGBT ก็อยากคือไม่ได้ไปสายวายนะครับแต่เป็นละครที่มีคาแรคเตอร์เป็น LGBT ทางร้ายผมว่ามันเป็นอะไรที่ไกลตัวด้วยคือผมอยากเล่นบทอะไรที่มันแปลกๆครับคนแน่นร้านบุ๋มปนัดดาเปิดร้านเลี้ยงข้าวแกงฟรีในวันเกิดต่อแถวยาวเหยียดกิจการค้าขายดีร่ำรวยแถมได้บุญเพราะขายถูกมากสำหรับนักแสดงพิธีกรดังบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีที่ได้ลงทุนเปิดร้านข้าวแกงนางงามกว่าหลักล้านแต่ขายเพียง10บาทเท่านั้นจนถูกปกถูกใจลูกค้าแถมถูกปากบอกต่อกันทำให้ขายดีตลอดทุกวันล่าสุดบุ๋มปนัดดาทำบุญวันเกิดด้วยการเปิดร้านเลี้ยงข้าวแกงฟรีส่งความสุขคืนให้กับลูกค้าโดยบุ๋มเกิดตรงวันที่10มกราคมอายุครบ47ปีปีนี้ถือโอกาสทำความดีอีกเช่นเคยบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักผู้คนทยอยมาเข้าต่อแถวกินข้าวแกงอิ่มท้องกันทั่วหน้าจนเป็นร้านที่ลือชื่อมากในระแวกรังสิตคลองสี่งานนี้บุ๋มโพสต์รูปภาพลงอินสตาแกรมด้วยความอิ่มบุญพร้อมเขียนแคปชั่นวันนี้วันคล้ายวันเกิดของบุ๋มเองเลยเปิดร้านให้ทานข้าวแกงฟรีกันเลยจ้าคนมาแน่นร้านตั้งแต่เช้าแถวยาวไปถึงข้างนอกดีใจจังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข้าวแกงนางงามเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรังสิตคลองสี่ทางด้านแฟนคลับต่างคอมเมนต์ขอบคุณในความใจกว้างล้นโซเชียลทั้งยังเข้ามาอวยพรวันเกิดขอให้มีความสุขและขออนุโมทนาบุญนอกจากนี้ทนายตั้มสิทธาและไม้พิรัตยังได้มาเซอร์ไพรส์มอบเค้กให้กับนางฟ้าใจบุญอย่างรุ่นพี่บุ๋มปนัดดาอีกด้วยซึ่งได้โพสต์รูปภาพความน่ารักความอบอุ่นเขียนข้อความใต้โพสต์เด็กจุดเทียนกับเด็กถือเค้กอีชั้น VIP ขั้นสุดละเ